่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเหตุการณ์เมื่อเปลี่ยนแผ่นดินจากรัชกาลที่4สู่รัชกาลที่5ตอนที่1โดยพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าดิษฐ์วรกุมารซึ่งต่อมาคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงมีพระนิพนธ์เรื่องนี้เอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตทั้งครัวเรือนของฉันรู้สึกกันเหมือนกับคนเรือแตกกลางทะเลหมดความรู้สึกและสิ้นความคิดที่จะทำอย่างไรพากันงงไปทั้งนั้นเห็นจะเป็นด้วยเหตุนั้นฉันจึงจำอะไรในตอนนั้นมิใครได้จำได้แต่ขึ้นไปถวายน้ำส่งพระศพดังเล่ามาแล้วกับจำได้ว่าเห็นแม่และใครๆทั้งผู้ชายผู้หญิงพากันโกนหัวทั่วไปหมดแปลกตาจนตกใจแต่ตัวฉันไม่ต้องโกนเพราะเด็กที่ไว้ผมจุกกับจีนไว้เปียไม่ต้องโกนหัวไว้ทุกเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตซึ่งนอกจากนั้นยังจำได้อีกเรื่องหนึ่งเมื่อทูลกระหม่อมรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตแล้วไม่ช้านักได้มีเจ้าหน้าที่พระคลังในมาตรวจสมบัติว่าเงินทองที่ทูลกระหม่อมได้พระราชทานชั้นนั้นยังอยู่บริบูรณ์ดีหรืออย่างไรตรวจเช่นนั้นทุกพระองค์ปรากฏว่าแม่รักษาสมบัติของฉันไว้บริบูรณ์ครบครันจนขุนเท้าที่มาตรวจออกปากชมซึ่งนอกจากเรื่องที่เล่ามาเรื่องอะไรอีกที่จำได้เองในสมัยนั้นนึกไม่ออกแต่มีเรื่องที่มาได้ยินจากท่านผู้อื่นเมื่อภายหลังเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ตรัสเล่าให้ฟังเป็นต้นกับทั้งที่ได้อ่านหนังสือจดหมายเหตุต่างๆเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วได้ทราบเรื่องสำคัญในพงศาวดารตอนเปลี่ยนรัชกาลใหม่ครั้งนั้นอีกบ้างคล้ายกับมาจำได้เมื่อภายหลังจึงเขียนลงไว้ในหนังสือนี้ด้วยก่อนอื่นจะขอเล่าเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รับรัชทายาทเมื่อรัชสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นมีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นดังพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่2ก็เหมือนกับพระองค์เป็นรัชทายาทจนต่อมาพระองค์ได้เสด็จสวรรคตเมื่อปีฉลูพุทธศักราช2408ซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่5ก็ได้เสด็จขึ้นสู่ฐานะเป็นรัชทายาทตามโบราณราชประเพณีเพราะพระองค์เป็นสมเด็จพระราชโอรสพระองค์ใหญ่แต่ในเวลานั้นรัชกาลที่5ยังทรงพระเยาว์มีพระชนษาได้เพียง13ปีจึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชบิดาทรงพระวิตกกังวลด้วยรัชกาลที่4ทรงพระชราพระชนษากว่า60ปีแล้วถ้าหากเสด็จสวรรคตไปโดยด่วนสมเด็จพระราชโอรสก็จะต้องขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์เห็นว่าจะเป็นการเสี่ยงภัยใหญ่หลวงโดยตัวอย่างที่เคยมีในพงศาวดารที่พระเจ้าแผ่นดินซึ่งเสวยราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์มักจะเป็นอันตรายด้วยถูกชิงราชสมบัติทุกพระองค์ไม่มีพระองค์ใดที่ได้อยู่ยั่งยืนสักพระองค์เดียวซึ่งด้วยเหตุดังนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงทรงยับยั้งไม่ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชโอรสขึ้นเป็นองค์รัชทายาทแต่พระองค์ตั้งพระราชฤทัยว่าเมื่อพระราชโอรสเจริญพระชนษาครบ20ปีและได้ทรงผนวดเป็นพระภิกษุตามประเพณีแล้วนั้นจึงจะมอบเวรราชสมบัติพระราชทานส่วนรัชกาลที่4พระองค์เองนั้นจะเสด็จออกเป็นพระเจ้าหลวงเพื่อเป็นที่ปรึกษาประคับประคองสมเด็จพระราชโอรสไปจนตลอดพระชนมายุของพระองค์ซึ่งด้วยเหตุนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังสรานรมเพื่อพระองค์ใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จออกจากราชสมบัติแล้วและเอาเป็นพระราชภาระทรงฝึกสอนราชศาสตร์ต่างๆแก่สมเด็จพระราชโอรสเองอย่างกวดขันนับตั้งแต่ปีฉลูเป็นต้นมาซึ่งในระหว่างนั้นปรากฏความนิยมของคนทั้งปวงแพร่หลายแม้พระเจ้าแผ่นดินต่างประเทศก็ถือว่าสมเด็จพระราชโอรสจะเป็นรัชทายาทเหตุที่จะเกิดการแย่งชิงราชสมบัติไม่น่าจะเป็นได้เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยาแต่ถึงกระนั้นแล้ว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ยังทรงพระวิตกด้วยมีความลำบากอย่างอื่นอยู่อีกคือถ้าสมเด็จพระราชโอรสต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่จะมีพระชันษาครบ20ปีดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงไม่ประมาทจึงทรงมีพระราชดำริเตรียมการเผื่อจะต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินด้วยซึ่งในเวลานั้นเห็นชัดว่ามีแต่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์คนเดียวที่จะมีความสามารถอาจเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้พระองค์จึงตรัสปรึกษาพระราชปรารภกับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ฝ่ายเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เห็นว่าถ้าตัวท่านต้องเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินก็ต้องอยู่ในที่ยากยิ่งด้วยจะถูกคนทั้งหลายสงสัยว่าอาจจะช่วงชิงราชสมบัติเหมือนอย่างพระเจ้าประสาททองได้ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตอนหนึ่งว่าเมื่อครั้งพระเจ้าทรงธรรมจะเสด็จสวรรคตได้ส่งมอบเวรราชสมบัติแก่พระเชษฐาธิราชซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระองค์มีพระชันษาได้14ปีจึงให้เจ้าพระยากลาโหมศรีวรวงศ์อันเป็นพระญาติให้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอยู่ต่อมาเจ้าพระยากลาโหมทำการปลงศพมารดาที่วัดกุฏพวกข้าราชการพากันไปช่วยงานจนไม่มีใครเข้าเฝ้าสมเด็จพระเชษฐาธิราชเวลาเสด็จออกจากท้องพระโรงพวกข้าหลวงเดิมทูลยุยงทำให้สมเด็จพระเชษฐาธิราชพระองค์ทรงเชื่อว่าเจ้าพระยากลาโหมคิดกบฏจึงตรัสสั่งให้เรียกตัวจะชำระลงโทษเจ้าพระยากลาโหมก็เลยเป็นกบฏจับสมเด็จพระเชษฐาธิราชปลงพระชนม์แล้วแย่งชิงเอาพระราชสมบัติซึ่งเรื่องนี้เผอิญคล้ายกับพฤติการในรัชกาลที่4เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงหวาดหวั่นชั้นแรกถึงกราบทูลขอตัวแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงชี้แจงให้เห็นความจำเป็นจึงไม่อาจปฏิเสธได้ท่านจึงได้คิดอุบายป้องกันตัวท่านโดยยกเอาเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยสงสัยว่าตัวท่านจะแย่งชิงราชสมบัติอ้างเป็นเหตุกราบทูลว่าถ้าจะโปรดให้ท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเช่นนั้นขอให้ตั้งกรมหมื่นบวรวิชัยชาญเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเพราะเป็นลูกเธอพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพวกข้าราชการวังหน้าจะได้พอใจไม่กระด้างกระเดื่องก็จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้คนทั้งหลายสงสัยตัวท่านว่าจะแย่งชิงเอาราชสมบัติด้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงอย่างทราบความคิดของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ว่าประสงค์จะให้มีวังหน้าขึ้นสำหรับกีดขวางวังหลวงตัวท่านจะได้มั่นคงด้วยจำต้องอาศัยท่านทั้งสองฝ่ายพระองค์จึงไม่ทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วยแต่จะขัดขวางก็ไม่ทรงเห็นเป็นประโยชน์เพราะไม่มีผู้อื่นจะเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้ถ้าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคงจะทำตามชอบใจและอีกประการหนึ่งในเวลานั้นก็เป็นแต่เพียงการปรึกษาเผื่อเอาไว้ว่าสมเด็จพระราชโอรสจะต้องเสวยราชตั้งแต่ก่อนพระชันษาครบ20ปีหรือถ้าว่าอย่างหนึ่งเป็นการคิดเผื่อสำหรับกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาชั่ว7ปีเท่านั้นถ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงดำรงพระชนชีพมาจนปีรกาพุทธศักราช2416ได้เหตุที่จะต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและปัญหาเรื่องตั้งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั้นก็จะระงับเหตุไปเองแต่ถึงกระนั้นแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงทราบความคิดของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์แล้วพระองค์ก็ไม่ทรงวางพระราชหฤทัยว่าสมเด็จพระราชโอรสจะได้สวยราชโดยมั่นคงจึงเป็นแต่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระราชโอรสได้เลื่อนกรมเมื่อปีพุทธศักราช2410เพียงเท่านั้นโดยยังไม่มีการประกาศตั้งเป็นองค์รัชทายาทแต่อย่างใดและให้เผอิญล่วงมาปี1ถึงปีมะโรงพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระประชวรและเมื่อพระองค์ตระหนักพระราชฤทัยว่ากำลังจะเสด็จสวรรคตพระองค์ก็ยิ่งทรงพระวิตกในเรื่องรัชทายาทเห็นจะทรงมีพระราชดำริว่าถ้าตรัสสั่งมอบเวรราชสมบัติแก่พระราชโอรสและตั้งเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้วก็ต้องตรัสสั่ง
างตั้งกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเพื่อประโยชน์สำหรับตัวเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์อันเป็นการผิดพระราชประเพณีคงทำให้ผู้อื่นไม่พอใจกันมากแต่ถ้าไม่ส่งตั้งกรมมาหมื่นบวรวิชัยชาญเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ก็จะคิดอ่านตั้งเอาตามชอบใจจะเลยลำบากถึงสมเด็จพระราชโอรสเมื่อเสวยราชสมบัติซึ่งด้วยเหตุนี้แนวเรื่องรัชทายาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานอนุญาตให้พระราชวงศ์และเสนาบดีปรึกษาเพื่อถวายพระราชสมบัติแก่เจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วแต่จะเห็นพร้อมกันด้วยทรงพระราชดำริว่าถ้าพร้อมใจกันถวายพระราชสมบัติแก่สมเด็จพระราชโอรสแล้วก็จะได้เสวยราชโดยมั่นคงดังปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุเมื่อประชวรดังนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีพระราชดำรัสแก่กรมหลวงวงศาธิราชสนิทเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และเจ้าพระยาภูทราภัยว่ามีพระราชประสงค์จะตรัสด้วยราชการแผ่นดินแต่จะทรงสมาทานเบญจศีลเพื่อแสดงความสัตย์สุจริตเสียก่อนครั้นทรงสมาทานศีลแล้วจึงตรัสภาษาอังกฤษหลายองค์แล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าที่พูดภาษาอังกฤษนี้เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าสติสัมปชัญญะยังเป็นปกติถึงภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนก็ยังทรงจำได้ด้วยสติยังดีอยู่ท่านทั้งปวงจะได้สำคัญในข้อความที่จะสั่งว่าไม่ได้สั่งโดยฟั่นเฟือนเมื่อตรัสดังนี้แล้วจึงได้มีพระราชดำรัสต่อไปว่าท่านทั้งสามกับพระองค์ได้ช่วยกันทำนุบำรุงแผ่นดินมาได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงเวลาสิ้นพระชนมายุถ้าสิ้นพระองค์ล่วงไปแล้วขอให้ท่านทั้งปวงจงช่วยกันทำนุบำรุงแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อยให้สมณะพราหมณาประชาราษฎรได้พึงอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันขอให้ทูลพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ให้เอาพระราชธุระรับดีกาของราษฎรอันมีทุกข์ร้อนให้ร้องได้สะดวกเหมือนพระองค์ได้ทรงเป็นพระราชธุระรับดีกามาแต่ก่อนอันหนึ่งผู้ซึ่งจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบพระบรมราชวงศ์ไปภายหน้านั้นให้ปรึกษากันเลือกดูแต่ที่สมควรจะเป็นพระเจ้าน้องยาเธอก็ตามพระเจ้าลูกยาเธอหรือพระเจ้าหลานเธอก็ตามเมื่อปรึกษาพร้อมกันว่าพระองค์ใดมีปรีชาสามารถควรจะรักษาแผ่นดินได้ก็จงยกย่องพระองค์นั้นขึ้นจะได้ทำนุบำรุงแผ่นดินให้พระราชวงศานุวงศ์ข้าราชการและอาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปอย่าได้หันเหียนเอาความว่าจะชอบพระราชหฤทัยเป็นประมาณเลยเอาแต่ความดีความเจริญของบ้านเมืองเป็นประมาณเถิดและนี่ก็คือรายละเอียดอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์การเปลี่ยนแผ่นดินจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตอนที่1โดยเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและโปรดอย่าลืมติดตามต่อในตอนต่อไปด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ